สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนังเช่นเด็ะจ้าวันนี้ก็อยู่กระทบนอนนังเช่นเคยกับความรู้สึกหลังดูมอ b บ u s เนี่ยครับบอกก่อนเลยสปอยอืมคลิปนี้ผมจะสปอยเลยเพราะว่าไปดูมาแล้วผมเป็นตามคาดอืมจริงๆเป็นตามคาดเราควรจะต้องดีใจอะ่นะ แต่ว่าหนังเรื่องโมบียสเนี่ตอนเห็นตัวอย่างเนี่ยผมคาดการไว้ว่าแบบโอ้ยมันกลัวในตัวอย่างเขาจะบอกเล่าว่าโมบียสเขาเป็นผู้ชายที่เหมือนมีโรคประจําตัวนะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องเน็ดเลือดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายเลือดตลอดเวลาก็คือเป็นโรคประจําตัวติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับซึ่งเป็นโรคร้ายนะ เออเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาคืออายุสั้นล่ะใครที่เป็นโรคแบบนี้นะครับแล้วตัวมอเบสเนี่ยมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยฉลาดพยายามค้นหาต่างๆหาวิธีแก้โรคร้เนื้นี้ของตัวเองโดยการที่จับคู่ตัวข้างคาวผสม d n a กับมนุษย์ปัญหาก็คือพอมันผสมกันปั๊บมันทําให้เข้ากลายเป็นแวมไพร์และเราก็ได้เห็นฉากความรุนแรงมืดมืดใช่ไหมแล้วก็ยังกันนังเฮอร์เลอร์เลย,เลยวายน่กกากลัวจังเลยว้าว่าเนี้ยตอนตัวอย่างใช่ป่ะอยากจะบอกว่า ในหนังก็มีแค่นั้นแล้วคนระับไม่มีอะไรใหม่กว่านั้นแล้วมีแค่นั้นเลยแล้วก็เอนเครดิตสตัวเดี๋ยวเอนเครดิตค่อยพูดตอนท้ายคลิปก็ได้เผื่อบางคนหลบๆๆบๆบ,บ,บมาแล้วเง,งี้ยเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าสปอยเอนเครดิตอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้หลบทันนอะไอตัวอย่างจาได้ไหมมีอาวอเจอเข้ามาหยอดมีการเห็นนอกเตอร์มอร์บิสเดินดุมดุมด,มดุมผ่านปั๊บมีโปเตอร์สไปเดอร์แมนอยู่ไหนก็ไม่รู้บางฉากอะที่เราเห็นในตัวอย่าง ไม่มีในมอร์เบียสด้วยซ้ำไปพูดได้งี้เลยนะมอร์เบียสเป็นหนังที่แม่งในตัวหนังมันอ่ะไม่ได้มีเชื่อมโยงอะไรเหมือนในตัวอย่างเยอะแยะตอนเราดูตัวอย่างนี่โอ้โห oh, มมนเชื่อมอย่างเยอะเช,ช,ชื่อมนู่นเชื่อมนี่เชื่อมนั่นไอเชื่อมเชื่อมพวกนั้นน่ะเอ็นเครดิตหมดเลยเอ็นเครดิตมี2ตัวอ่าโอเคเอ็นเครดิตมันก็สถานการณ์ที่มอร์เบียสเล่านี่ผมยังไม่ได้สปอยนะผมบอกให้ฟังก่อนว่าตัวมอร์เบียสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันจะต้องเป็นหนังที่เราจะได้ดูใกล้ๆกับแบบหลังจากโนเวโฮมแล้วเราน่าจะได้ดูบอมบีเอสเออช่วงๆนั้นเอนเครดิตมันเลยเล่นกับเหตุการณ์พวกนั้นอ่าประมาณนั้นละกันนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปคุยกันแต่ว่าในเรื่องก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าเราได้เห็นไมเคิลมอมเบียสตอนเด็กอุ้ยฉลาดเขาให้วิธีการรู้ฉลาดจากอะไรรูป้ป่ะเพื่อนกําลังจะตุยแกะสปริงปากกามาแล้วก็ยัดใส่เครื่องนั่นโอ้ยซ่อมได้ไอสัตว ฉลาดมากใช้สปริงปากกาซ่อมเครื่องไอ้ไอเนี้ยมันจะมีเครื่องที่หมอใช้อะ่ะโอเคเว้ยถ้าเป็นภาพที่เราจินตนาการตอนเขียนบทหรือเขียนเรื่องอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งที่แม่งแบบไอ้เฮียซ่อมนู่นนี่นั่นแล้วใช้สปริงปากกาแม่งไปรัดนู่นนี่มันเหมือนกับว่าตัวละครมาโชว์เก่งโดยที่แบบกูเก่ง กูเก่งมึงเชื่อกูเปล่ากูเก่งกูเก่งไม่ดีมีอะไรอธิบายเป็นชิ้นเป็นอันให้มันชัดเจนว่ามึงเก่งอะเก่งยังไงตัวละครนอกเตอร์มอร์เบียสอะมันเก่งมากมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากรักษาไอ้โรคเฮี้ยนี้ได้โดยการตัดต่อพันธุกรรมคนกับข้างคา,าวอะจนกลายเป็นแวมไพร์เลยนะแวมไพร์มอร์เบียสเนี่ยมันคือแวมไพร์ที่เกิดจากการตัดต่อยีนพันธุก,กรรมจนกลายเป็นแวมไพร์ได้เซรั่มนี้มามึงจะไม่แบบ อธิบายให้พวกกูฟังหน่อยเลยว่าอีไมเคิลมอร์เบสเนี่ยฉลาดอย่างไรอะ่ะเหมือนแม่งแบบฉลาดกูฉลาดกูฉลาดกูทําได้เอาผลงานมาโชว์กูฉลาดกูทําได้มึงซื้อมันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กูฉลาดเหมือนแบบมีคนผสมปะครับเหมือนแม่นี้ียน,นี้เลยสีเดียวกันเลยเหลืองน้ําเงินไอ้เหี้ย ปลาคาบตัวนั้นมันจะแบบโอ้โหมัน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 จะเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วไอ้เฮียเนี่ยมายืนบอกนี่กูผสมได้กูผสมได้นี่นี่นี่มันอาจจะไม่ได้ผสมคนเดียวก็ได้มันอาจจะมีทีมงานที่ช่วยกันมันอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญในทีมอีกสิบคนหลังบ้านมันอาจจะมีอะไรคือส่วนตัวผมอะอยู่ในฝั่งคนดูที่อยากรู้ว่ามึงมึงมึงสร้างมันได้ยังไงคือพอมันเป็นภาพยนตร์อะมันควรมีอะไรอธิบาย ว่าโอเคมึงเก่งอย่างไรเซรุ่มของมึงอ่ะที่แม่งทําให้ตัวมึงบินเย็ดแม่อย่างเงี้ยไอ้เฮียจากคนใกล้ตุยกลายเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่อ่ะจริง,รงๆโมเบียสมันเริ่มต้นมาจากการเป็นซูเปอร์วิลเลียนของสไปเดอร์แมนนะนะแต่อ่ะโอเคในวงการภาพยนตร์เราเริ่มต้นการรู้จักมเบียสเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้วอ่ะโอเคมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาอย่างเงี้ยยอดมนุษย์เอางี้ดีกว่าแม่งใช้คํารู้เลยว่าเด็กยุคไหนใช้คำว่ายอดมนุษย์มันเป็นยอดมนุษย์บินได้ สัมผัสลมมีหูหูฟังเสียงเลดง้งเลดา้าโอ้ยเจดมากเก่งสัตว์ยังไงอ่ะไอ้อธิบายนิดนึงมันอาจจะทําให้จืดให้อะไรก็แล้วแต่ละแต่ผมว่ามันสําคัญสําหรับผมผมไม่ได้แค่อยากเห็นว่ามอเบียสบินได้และมอเบียสแรงเยอะอ่ะนี่มันคือครั้งแรกนะครั้งแรกที่พวกเราจะได้เห็นมอเบียสในวงการภาพยนตร์ผมก็ไม่ได้รู้เยอะหรอกดอรมอเบียสอ่ะผมรู้แค่ว่าจริงๆดรมอเบียสเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากแล้วก็เป็นวิลเลียน ของสไปเดอร์แมนนะครับน็อกเบอร์มอเบีสมีส่วนเกี่ยวข้องช่วงนั้นก็สไปเดอร์แมนมี6แขนพอดีเออช่วงนั้นนะช่วงที่เจอมอเบียสับสไปเดอร์แมนมี6แขนมอเบีสจะประมาณแอนตี้ฮีโร่อ่ะเขาจะเริ่มมาจากเป็นวิเลียนก่อนแล้วกลับใจนะมาอยู่ซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็แบบเนี่ย อย่างเงี้ยเขาควบคุมไม่ได้มีบางช่วงที่พยายามรักษาตัวเองเอา้าแต่ชิบหายไอ้เหียแทนที่จะรักษาทําให้ตัวเองกลายเป็นแหวนพายมากขึ้นคราวนี้แม่งโดนแสงไม่ได้เลยด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวของตัวเองอีกที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอมันเป็นภาพยนตร์มันมีคนเดินหายใจอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เฮียมันมีคนเดินอยู่ในจอเราเห็นนี่เป็นมนุษย์เนี่ยจาริเลโต้เนี่ยอธิบายฟังนิดนึง ไอสัตว์ไม่ใช่มายืนโชว์มอร์เบียสเว้ยแวมไพร์เว้ยแวมไพร์เว้ยผมไปดูหนังเรื่องเนี้ยเหมือนหนังแม่งแบบเอาแวมไพร์กระแทกใส่หน้าเราแล้วแบบแวมไพร์แวมไพร์แวมไพร์แม่แวบบม Vamp ire, Vamp ire, ไพร์แวมไพร์โว้ยแวมไพร์แวมไพร์ไม่อธิบายกูสักคำหนึ่งโชว์อยู่นั่นนะถามว่ามันไหมอะ่ะมันซีนแอคชั่นคือส่วนที่ดีที่สุดของมอร์เบียสผมว่านะส่วนตัวผมผมชอบโอเคบางครั้งมันมีแอคชั่นแคมแล้วใช้คัตติ้ง ในจังหวะที่อาจจะลำคาญบ้างมัง้งในบางคนอาจจะทําให้บางคนลำคาญบ้างละมัง้งแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าอู้มันโคตรแบบโคตรมันเลยผมว่าถ้าพูดวันหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่แล้วบิวอัพเพื่อขายอันเนี้ยคือสุดทางของผมแหละถ้ามากกว่าเนี้ยมันจะกลายเป็นลกมันจะกลายเป็นมองไม่รู้เรื่องมันจะกลายเป็นแบบเข้าใจว่ามันจะกลายเป็นเยอะเกินไปแลละแต่อัน,น,นเนี้ยในมอเบิเนี่ย มันคือสุดทางของผมที่ผมจะรับได้แล้วแล้วมันรู้สึกว่าแบบโอ้โหไม่มันมันมากอะ่ะแล้ววิธีการครีเอทไอ้คือมอร์บยสเขาเป็นแวมไพร์ถูกไหมแล้วในเรื่องเขาจะเร็วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันทําให้ผมนึกถึงนี่ไนท์คอลเลอร์เขาครีเอทพลังมาคล้ายๆไนท์คอลเลอร์เลยนะมันไม่ใช่เทเลบอตเว้ยแต่มันไวมากมันจะแบบ <c oughs> แล้วมันจะมีคล้ายๆเป็นแหวกอากาศอะ่ะเออเขาจินตนาการคําว่าแหวก อากาศขึ้นมาแล้วเขาก็ใส่เอฟเฟกเหมือนเป็นแหวกอากาศในตัวอย่างคุณเห็นอยู่แล้วนั่นแหละไอ้พวกนั้นน่ะสวยมันจะมีบางช่วงที่สู้กันไปไปแล้วแบบฟุ๊กฟุ๊แล้วสโลฟฟุ๊ฟุ๊บฟุ๊เข้าใจปะคือไอ้ซีนอคชั่นน่ะสวยแต่เขาเนี่ยปัญหาอย่างที่ผมบอกไปคือเส้นเรื่องอะหลวมมากแล้วมอร์เบิสนะ เล่าเรื่องมาเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เฉยๆเลยว้ามึงไมเคิลมอร์เบียสมีโรคประจําตัวตั้งแต่เด็กคือมีคอนฟิ i c t ติดตัวมาตั้งแต่เด็กอ่าพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าจะมาแตกให้เป็นสูตรการเขียนบทอะ นะครับหนังเรื่องนี้คือหนังซูเปอร์ฮีโร่เชยๆตามสูตรเรื่องนึงอะ่ะคืออ่ะซูเปอร์ฮีโร่คนนี้มีคอนฟิ i c t ติดตัวมาของมอร์เบีสก็คือเป็นโรคติดตัวมาพยายามแก้ปัญหาการแก้ปัญหาสร้างปัญหาใหม่พลังอันยิ่งใหญ่มาเพาะกับรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งอะ่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็วิลเลียมขี้อิจฉา กับโมเบสพระเอกผู้อาภัพแบกรับโลกทั้งใบไว้คนเดียวโปรเจกต์นี้เพื่อนมึงให้ตังก็ไม่คุยกันดีๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันนั่งคุยกันได้ไหมจริงๆแล้วอะ่ะคือหนังเรื่องนี้แม่งเล่าไปเหมือนมีปลายทางมากไว้อยู่แล้วและแม่งก็เล่าไปโดยที่ไม่สนเหตุผลระหว่างทางเลยอะ่ะกูเดินโดยที่ไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นกูเดินไปนู้นเพราะกูมารไว้แล้วว่าอยู่ตรงนู้น ไอ้ที่มันดูแน่วแน่นะมันอาจจะดูแน่วแน่เว้ยแต่ระหว่างทางบางทีมึงหยุดคิดบ้างก็ได้ไอ้ทียเพื่อนรักกันไม่ใช่หรอพี่น้องกันไม่ใช่หรอคุยกันทุกเรื่องพอถึงเวลานี้ไม่คุยกันแล้วโอเคมันมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่แบบหน้าสีหน้าขวาอยู่นะแบบไม่รู้จะทํายังไงแต่มึงคุยได้ทุกเรื่องไม่ใช่หรอพี่น้องมึงอะ่ะไม่คุยตอนไปขอตังค์แล้วไปขอเลยไอ้ีย แต่พอตอนแบบมีปัญหาขึ้นมาเก็บไปคนเดียวกูไม่ได้เว้ยอ๋ออ๋อออผู้สนับสนุนใหญ่ของมึงไม่ใช่หรือน่ะคนจ่ายตังค์เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมถูกป่ะไอ้เฮียนี่ม่งกักตัวเลยกูไม่สนแล้วแล้วก็ไม่คุยกันไม่บอกไม่กล่าวไม่หีแต่เส้นตีเลยทั้งนั้นไอ้เฮียรู้ตัวอีกทีสู้กันอิฉาอุ้ยเข้าใจผิดไมเคิลโมเบียสนายจะเก็บพรสวรรค์อันนี้ไว้คนเดียวใช่ไหม ขโมยดิขโมยหลอดยาที่ดรมอร์เบียสเนี่ยเอาไปแล้วก็ฉีดเข้าตัวแล้วก็เป็นแวมไพร์ด้วยผมยังต้องบอกอีกไหมว่าต่อไปจะคืออะไรผมยังต้องบอกอีกปะเผื่อนะครับเผื่อใครอยากให้ผมบอกพี่บอกมาเลยนะครับก็คือโมเบสเขาเป็นพระเอกของเรื่องใช่ปะ่ะจุดยืนของพระเอกที่เมื่อรับภาระเข้ามาก็แก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวไม่ปรึกษาใครอ่าตามสูตร พระเอกต้องไม่ปรึกษาใครไม่รู้เป็นที่อะไรต้องไม่ปรึกษาใครต้องเก็บคนเดียวเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อ่ะโอเคโอเคเราได้เห็นเรื่องนี้ก็มันก็ไม่ใช่ส่วนที่แบบจะหน้าโมโหส้นตีนอนะไรขนาดนั้นะ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 มันก็แบบเหมือนพระเอกเป็น i n โท o v e r t นะนะครับเข้าสังคมไม่เก่งแล้วก็แบบเวลามีปัญหาก็แบกรับด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาคนเดียวอ่พาพระเอกส่วนเพื่อนพระเอกที่มันเหมือนพี่น้องร่มสาบานเลยเนี่ยได้พลังไปปับ๊บ<ๆ>ก็ฝั่งตรงข้ามไงครับวิเลียะ เป็นวิลเลียนอ่ะก็ฝั่งตรงข้ามเลยนี่คือพรจากพระเจ้าโลกใบนี้มีแค่มึงกับกูแล้วมอเบีสกับกูมึงพี่ชายมีแค่เราสองคนแล้วบอยออกไปใช้พลังโลกใบนี้จะเป็นของเราเจ็บแมเจ็บหัวเม็ดเจ็งเจ็บหัวเม็ด นายไม่รวยไร่แล่ะผมมึงไปแล่เองกูลแล่จบแลบบ้วเจ็บหัวจริงแปลนะครับปวดหัวหมดปวดหัวไปหมดพวกนายไปดูเองเลยมันแบบหัวจะปวดเจ็บไหมแล้วก็โอ้เนี่ยไอช้ากันสู้กัน ตุกตักตุกตักบินกันไปบินกันมาโอเคซีนแอคชั่นสนุกเออมอเบียสได้จุดเนี้ยจุดเดียวเลยซีนแอคชั่นสนุกการแสดงดีเออพูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่าการแสดงดีบางทีกูก็สงสารจาเลตเลโต้แล้วนะไอ้เฮียจับหนังซปเปอร์ฮีโร่ไม่โดนเลยนะจริงๆผมอยากให้มอเบียสมันปังด้วยไม่อยากให้มันพังด้วยคือหน้าตอนเนี้ยจาเลตเลโตเป็นมอเบียสในแบบที่ผมรับได้แล้วนะคือถ้าเอาแค่ตัวละครอ่ะเออผมรับได้เลยพอดูจบอ่ะ ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนแค่มาอัปเดตตัวละครใหม่นั่นคือผมยอมรับแล้วว่าจาร์เล็ตเลโตคือมอร์เบสเลยเออผมเชื่อจาร์เล็ตเลโตเล่นดีมากนะครับทำให้ผมเชื่อได้เลยว่านี่คือมอร์เบสนี่คือชายที่เป็นโลกพร้อมตุยต่อเวลาแล้วก็<ๆ>เล่นแบบโอ้โหเชื่อเลยว่าไอ,ไอเฮี้ยนี่เก่งนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่มันทําให้ดูแบบโง่โง่เงาเหน่อยคือจังหวะเล่า เออจริงๆอ่ะจ,จังหวะเล่าอ่ะทำให้เสียนะครับจังหวะเล่าจังหวะบทคือเอาจริงๆฝั่งโซ n y เนี่ยผมว่าอาจจะต้องพิจารณาโดยเฉพาะคนเขียนบทพอผมไปเช็คก็ไปเจอคนเขียนบท2คนนะครับที่รับผิดชอบในการเขียนบท m o ร์เบในครั้งนี้นะครับผมก็คือแมตต์สาชมากับเบิร์ก s h a r เ l ล s s ซึ่ง2คนเนี้เขามักจะเขียนบทด้วยกันมานะครับผลงานที่ผ่านมาที่ทุกคนน่าจะรู้จัก Power r a n g e r ในปี2017นะ g o d อ f Egypt บนะครับก o Egypt เนี่ยในปี2016ตอนปี2015ก็เขียนเรื่อง The Last Witch Hunter ตอนปี2014ก็เขียนเรื่อง Dracula u n t o l d เสียงผมคงไปไม่ถึงเยแต่ผมขอภาวนาแล้วกันว่าให้โซนีน่คิดได้แล้วก็ซีเรียสกับคนที่เขียนบทนิดนึงนะครับ เอาจริงๆทีมที่ผลิตที่ดูแลเรื่องการผลิตงานออกมาภาพรวมที่ออกมาภายนอกมันดูดีเลยมันดูดีเลยคือหนังเรื่องนี้โฟกัสไปที่การพรีเซนต์มอร์บียสซึ่งผมไม่ได้ติดจะเป็นหนังที่ไม่ได้เล่าเรื่องเข้มข้นก็นได้แค่พรีเซนต์ตัวมอร์บียสให้มันดูหล่อเท่เลท่อเลท่อก็ได้แต่เราดูน้ำหนักด้วยตัวละครมอร์บียสเป็นนักวิทยาศาสตร์โว้ยที่แม่งทำการทดลองจนตัวเองกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะมึงไม่คิดจะจริงจังจุดนี้หน่อยเหรอ นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ใกล้ตุยอ่ะทดลองจนตัวเองกลายเป็นแบบยอดมนุษย์อ่ะไม่รู้สึกว่าแบบอยากขยี้หน่อยเหรอหรือยังไงวะไอ้ตัวละครโมบิเอสนักวิทยาศาสตร์ตรงนั้นแล้วมีประเด็นให้เล่าเยอะแยะแล้วก็ไม่เล่าไปเล่าอยู่นั่นแหละไอ้พี่น้องรักไม่รักรักไม่รักรักไม่รักแล้วนึกจะรักก็รักนึกจะไม่รักก็ไม่รักน้องชายที่อิจฉามันมันนับถือกันเป็นพี่น้องนะน้องชายที่อิจฉาพี่ชายแบบเหมือนไม่ยอมแบ่งของเล่นให้อ่ะ พอได้ของเล่นแล้วพี่ภูมิใจดีนี่นีผมจะช่วยพี่ให้คิดได้ว่าเราได้อะไรมาอยู่ในมือใหม่ g r e เน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิปและรสไวช็อกโกแลตแครนเบอรี่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่7 e เ e ่ e อีเลทุกสาขาทั่วประเทศใครที่ยังไม่ดูก็ลองไปดู แนมอเบียสคิดซะว่าอย่างนี้ก็ได้ถือซะว่าไปอัปเดตตัวละครใหม่มไปอัปเดตตัวละครใหม่จัก,กรวาลมาเวลของฝั่งโซนี่ตอนนี้เราต้องแยกกันนะนะว่าโซนี่เขามีจัก,กรวาลมาเวลของตัวเอง MCU ก็มีจัก,กรวาล MCU ของเขาเองแต่มันก็จะมีการแบบเชื่อมโยงคาบเกี่ยวกันแต่มันเหมือนอยู่คนละไทม์ไลน์เอออยู่คนละช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับผมอ่ะ ตอนนี้เขาก็บริหารของตัวเองฝั่งโซนี่เนี่ยมาลอมมาล่อนะพูดเลยนะเวนอมก็แบบไอ้เหียลุ่มๆนอนนอนนะ m o ร์เบีนี่ก็เอาอีกแล้วนะตัวละครนี้นะเอามาทําแบบนี้นะไม่งเีีไดชิบหายเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับผมความรู้สึกหลังดูของผมคือผมไม่ชอบเลย m o b ius, ์เบีอะชอบแค่การแสดงกับแอคชั่นแค่นั้นเลยที่เหลือคือกูเกียบชิปหายเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนนนะครับผมเรื่องมอเบนะเอาไว้ที่4คะแนนครับ ถ้าไม่ได้การแสดงกับถ้าไม่ได้ซีนแอคชั่นที่มันมันตรงนั้นนะกูจะให้ศูนย์คะแนนเลยจริงๆกูอยากให้ศูนย์คะแนนชิบหายเลยถ้าไม่เก่งใจฝีมือจาเลนเลโตเล่นดีเราต้องยอมรับข้อนี้ก่อนเออส่วนตัวผมยอมรับข้อนี้ว่าจาราเลนเลโตที่เล่นเป็นมอร์เบียสเล่นดี ดีมากและซีนแอคชั่นก็โอเคคือมันสุดทางของผมแล้วถ้ามากกว่านี้คือเยอะเกินไปแล้วถ้าไม่มี2อ,อย่างนี้กูอยากให้ศูนย์มากเลยไอหนังส้นตีนเนี่ยอย่างที่เราสัญญาไว้เอ็นเคนดิตใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะผมให้คะแนนไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถปิดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับผมถ้าไม่อยากให้ผมสปอยเรื่องแบบเอ็นเคนดิตนะบางคนแบบเห็นการวิจารณ์ไงของเมืองนอกเขาก็แบบมีไปดูมาก่อนเขาก็รีวิวบางคนอ่านความรู้สึกตรงนั้นมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอยากโดนสปอยแล้ว อันนี้ผมฟีดแบ็กจากคนที่อินบ็อกมาถามผมนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแม่งแทบจะเกืร้อยเปอเซเลยเขาจะไม่แคร์แล้วมอบเบียสอ่ะเออสปอยไปเลยพี่สปอยไปเลยพี่แทบจะทุกคนเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยสปอยไปเลยนะครับแต่ใครอยากไปดูเองเครดิตเองปิดตรงนี้นะปิดคลิปผมตรงนี้แล้วก็ไปดูก่อน เอ็นเครดิตมีทั้งหมด2ตัวนะครับเอ็นเครดิตตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากโนเวย์โฮมเลยนะครับโนเวย์โฮมคือจบด้วยการที่ตัวสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์เนี่ยยอมให้ทุกคนลืมปีเตอร์พาร์คเกอร์แต่ทุกคนยังรู้ว่ามีสไปเดอร์แมนเข้าใจปะ่ะเออทุกคนยังรู้ว่ามีสไปเดอร์แมนแต่ทุกคนไม่รู้ว่าสไปเดอร์แมนคือใครกลับไปจุดนั้นเลยแล้วตัวเอ็นเครดิตแรกของมอบิอัก็คือท้องฟ้าเป็นแหวกก็คือจัก,กรวาลมันเปิดอะ อ่านะครับตัวละครแม่งจากหลายจักรวารลรั่วไหลวอเจอร์ไมเคิลคีตันแม่งเสือกไหลกับมาจัก,กรวาลที่มอร์เบียสอยู่ก็คือจัก,กรวาลของฝั่งโซนี่เอางี้ดีกว่าคราวนี้ในจัก,กรวาลโซนี่เนี่ยวอเจอร์ไมเคิลคีตันอะไม่มีความผิดมันกลายเป็นเหตุการณ์ประหลาดที่ข่าวก็ออกว่าแบบอยู่ดีมีชายคนนึงโผล่เข้ามาอยู่ในคุกโดยที่เขาก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนะแล้วเขาก็เลยปล่อยตัววอเจอร์ออกจากคุกเว้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็ส่งต่อไปถึงเองเครดิตตัวที่2เลยนะครับเองเครดิตหนึ่งกับสองนี่เหมือนจะเป็นเหตุการณ์แทบจะต่อกันเลยเองเครดิตตัวที่2ก็คือตัวไมเคิลมอร์เบียสนะครับขับมาเหมือนเป็นแบบคล้ายๆหน้าผาเห็นบรรยากาศเมืองคุณนึกภาพนะมบรรยากาศเมืองสวยๆไว้นะครับผมแล้วก็สักพักวอเตอร์แม่งบินมาผมไม่ทันสังเกตว่าชุดใหม่หรือเปล่าแต่เขาพูดกันว่าเป็นชุดใหม่นะครับผมผมเสียได้เหมือนกันเนี่ยที่ไม่ทันสังเกตนะครับมัวแต่จดจ่ออยู่ว่า แมสเสที่เขาจะเล่าอะคืออะไรไงลืมสังเกตชุดวอเจอร์แต่วอเจอร์มาฟรึบมาชนมอร์เบยสไปล้างแขนสไปเดอร์แมนวอเจอร์พูดประมาณว่าเขาแ้นสไปเดอร์แมนมากเหมือนกับเขาลืมไปแล้วว่าสปีเตอร์แบ็คเกอร์เคยช่วยชีวิตเขาคือก่อนหน้านี้ตอนที่มันจะมีเอ็นเครดิตผมจําไม่ได้แล้วว่าเรื่องไหนแต่มันจะมีเอ็นเครดิตตัวหนึ่งที่ตัววอเจอร์ไปเจอนักโทษที่อยู่ในคุกด้วยกันเขาถามว่า นายรู้ใช่ไหมว่าสไปเดอร์แมนคือใครแล้ววอเจอร์ช่วยเพราะติดครั้งสไปเดอร์แมนอยู่ไม่ยอมบอกว่าสไปเดอร์แมนตัวจริงคือใครแต่คราวนี้วอเจอร์ไมเคิลคีตันเ่ะเขาลืมไปแล้วว่าสไปเดอร์แมนของเขาอ่ะคือปีเตอร์ทอมฮอนแลนเขาจําได้แค่สไปเดอร์แมนน่ะเป็นคนปราบเขาแล้วทําให้เขาเข้าคุกทำให้ชีวิตเขาพังพินาศอ่ะเหมือนกับว่าความคิดเขาอ่ะสุดแค่ ตอนก่อนที่จะไปเจอทอมฮอลแลนในรถอะที่ปีเตอร์ทอมฮอลแลนจะต้องไปงานปาร์ตี้กับลูกสาวของเขาถูกปะเออแล้วเขาก็เจอในรถเป็นซีนที่พวกเราชอบกันเนี่ยเหมือนกับว่าในสมองเขาอะ่ะจำซีนนั้นไม่ได้แล้วคือเหตุการณ์นั้นมันไม่มีอยู่ในหัวของวอเจอร์คนนี้แล้ววอเจอร์คนนี้มีแค่ความคิดว่าเขาแค้นสไปเดอร์แมนมากเขาเลยมาหามอร์เบียสเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องอะ่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมอร์เบียสสู้กับแม่งพี่น้องอีกคนนะี่ออกข่าวแม่งคุณจะเห็นเลยในเรื่องนะี้เขาออกข่าวคมโคมโคมคม,คมวอเตอร์เขาคงเห็นนะนะว่าเฮ้ยมียอดมนุษย์ที่ชื่อไมเคิลมอร์เบียสแม่งแบบเก่งนี่หว่าวอเตอร์ก็เลยไปคุยกับมอร์เบียสเพื่อจะไปล้างแค้นปีเตอร์เขาทิ้งไว้แค่นั้นเลยนี่คือเอกลักณสองตัวผมเลยมองว่าเป็นไปได้สูงมากนะ ที่เราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนอีกคนนะ่ะคือเรานา่าจะมีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนของโซนี่ในขณะที่สไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์ก็เป็นสไปเดอร์แมนที่อยู่ใน MCU ก็เล่าไปมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแบบนี้เพราะณนะตอนนี้มันสามารถเป็นได้แล้วโดยที่สไปเดอร์แมนสองคนนะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นคู่แข่งกันนะคือโอเคการทำภาพยนตร์มันมันมันเกิดการแข่งขัน นะครับแต่ตอนเนี้โซนี่กับ MCU เขาเหมือนแชร์ตลาดกันแล้จวจักรวาลมาเวลของโซนี่จักรวาลมาเวลของ MCU เนี่ยเขาแชร์ตลาดกันแล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถมี s ไปเดอร์แมนของตัวเองแล้วเล่าไปพร้อมๆกันได้และที่สำคัญคือมันมีเหตุผลรองรับแล้วด้วยว่ามันก็อยู่คนละไทม์ไลน์ไงมันสามารถที่จะแบบข้ามกลับไปกลับมาตอนนี้คือมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวหมอแปกะจะขยี่จุดนี้อีกครั้งหนึง่งผมว่าต่อจากนี้ไปเนี่ย เราน่าจะได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แม่งแบบลันไปทั้งสองไทม์ไลน์ตัวละครไหนเวิร์กเวิร์กเหตุการณ์ไหนควรจะมาชนกันก็แบบแม่งเข้าปะทะกันเน่ยเออหลังจากนี้น่าจะมันคราวเนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะได้เห็นสไปเดอร์แมนของ Sony เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอะที่จะเป็นสไปเดอร์แมนของฝั่งโซนี่โทบี้แมกไก่เหรอแอนดูกาฟิเห ไม่แคสใหม่แน่ผมไม่ไม่คิดว่าทางโซนี่จะแคสใหม่แน่ไอ้ทียปั้นโนเวย h โฮมไว้สักขนาดนั้นแล้วจำได้ปะแอนดูกาฟิลด์สไปเดอร์แมนทแม่งก็ขยี้น้อยใจเอาไว้ฉันยังไม่ได้เจอเวนนอมฉันยังไม่ได้เจออะไรเลยคือไม่ได้มีโอกาสทำอะไรเลยกูแบบโอ้แอนดูกาฟิลมีโอกาสได้มีภาคต่อเว้ยจริงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะ บันเทิงแหละพวกมึงเอ้ยบันเทิงบันเทิงแต่คราวนี้น่ากลัวจุดนี้แหละว่าทางฝั่งโซนี่เขาไม่คัดทีมเขียนบทเลยเขาเขาเขาคือเหมือนกับเขายังโฟกัสไม่เป็นน่ะว่าควรจะซีเรียสกับอะไรและควรจะฟรีสไตล์กับอะไรอะพอให้ฟรีสไตล์ก็ฟรีสไตล์หมดเลยเียใครจะมาเล่าก็ได้เียมันภาวนาเอางี้แล้วกันภาวนาสาธุให้ทางฝั่งโซนี่เนี่ย ได้คนเขียนบทดีๆบ้างเธอไอ้ห่าเอ้ยโยอยเพราะฉะนั้นนะก็อ่ะประมาณนี้นะครับเอ็นเครดิตซีนแอปสองตัวนะครับใครที่มีความเขียนอะไรก็ลองแชร์ด้านล่าง นะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนใจดีนะกุเน่นะครับผมที่สนับสนุนนอนหนังมาอย่างยาวนานนะครับคือกุ e เน่เนี่ย,เ,ยเขามีผลิตภัณฑ์หลายตัวซึ่งจะสามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาแล้วก็ซื้อครบ240บาทนะมันจะสามารถแลกซื้อของน่ารักน่ารักได้อย่างนี้ เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากวินเน่ไว้กับชาวหนอนหนังทุกท่านด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร์ช่องหนอนหนังก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมและถ้าใครอยากจะสนับสนุนนอนหนังนะครับก็ กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือปุ่มจอยเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกทกท่านเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ